ยะไกลขนาดนี้คงกระโดดไม่โดนหรอกเนี่ยแค่กระโดดโดนไม่โดนมึงกระเป๋านี่แม่งแก้ทางได้เยอะมากเลยเนี่ยอ้าวเอาเฮ้ยโดนเน่วะมึงตีนไม่น่ากว่าเนี่ยไอ้ตอนนี้เคสเวนเป็นเพราะมึงตัวเดียวเลยแม่งตีนมึงยาวชิบหายเมื่อกี้อ้าวทำไมโซ่เหลือแค่นี้คุณเอกรอบแรกอะเสียจังหวะเมื่อกี้ดูอยู่เฮ้ยแต่ดีกว่าเมื่อวานนะคุณเอกงั้นวันนี้ผ่านได้แน่ด่านเนี้ยแต่ว่าไอ้185ไม่รับประกันนะว่าจะเล่นให้ถ้าบอกว่าด่านนี้ยากแล้วนะอย่าไปพูดถึงด่านต่อไปไม่ซีเรียสนะแอดจะใส่อะไรเนี่ยเลือดเป็นล้านเป็นแสนแอนใส่ไปอีลิมแบ็กอะแม่งเสือกหนีถ้าไม่หนีก็อาจจะผ่านได้พุ่งผมไม่ผ่าน150แอด150บอสเหรอครับหอยากครับเฮ้ยน่าลองอะไรที่ยากของชอบเข้าริวแข่งมาแล้วผ่านเนี่ยน่าจะดีเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็มีล็อกไว้แล้วไม่มันใช้ท่าได้เงื่อนไขคือบังคับให้มันใช้เอ็กซ์เรย์เท่านั้นถ้าผ่านขึ้นมานะคุณเอกผมจะกระดาบแอดเนี่ยโอ้โหละวะเลยด่าไอ้นูบเลยไอ้นูบไม่มีประโยชน์เนี่ยคนดีพิมพ์มาแล้วน่ะสงสัยเมียตามแล้วแน่นอนโอ้ไม่ติดคริปโปด้วยซวยแล้วไงเวนจะเล่นแล้วแห่งกันกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยแฟนมันจะติดคริปโปให้ไหมเนี่ยนั่นไงไม่ติดจริงด้วยเพิ่งเปลี่ยนตัวเมื่อกี้เองเอ็กซเรย์มาแล้วเหรอไวจังอ่ะไลน์มีแต่ภาพของกับไลน์อยู่แฟนว่าอยากอยู่เล่นด้วยกันนานๆแต่ขอผ่านหน่อยไม่ได้หรือยังไงคิดในใจพี่เลยไม่เอาก่อนละกันนี่เปล่าครับเอ็ดก่อนเพิ่มหลอดพลังงาน 0.5 ใช่ครับไอ้นี่ชิปหายแล้วไงนั่นไงโอ้เรียบร้อยอืมเขาเบาเอานี้ไปเลยละกันสวนไปก่อนสวนถ่วงเวลาไปก่อนนะถ่วงเฮ้ยๆตาแม่งโอ้ยเกือบมาบอดมึงรีบหมดได้แล้วไอ้เจตตัวสุดท้ายมีโอกาสชนะสูงนะถ้าเกิดไม่โดนมันล่อก่อนนะยอมเสี่ยงตัวก่อนต้องถ่วงเวลาให้ตาบอดรีบหายไวๆ3วิ2วิโอ้โหชิบหายแล้วไงเฮ้ยอาจจะผ่านได้ก็ได้นะถ้าไม่โดนมันใช้เอ็กซ์เรย์ก่อนนะถ้าสกิลไม่หลบก่อนถ้าแอดใช้คอมโบนี้ไปเรื่อยๆนะเฮ้ยชนะแล้วเฮ้ยควงเลยอย่าเพิ่งควงดิควงแล้วหลบขึ้นมาชิบหายเลยนะเออริวแข่งมาตัวเดียวแม่งผ่านเลยกูว่าแล้วไอ้นูบแม่งไร้ประโยชน์เนี่ยมึงจะแพ้ด่านเนี้ยเดธโซนนะมึงตายแน่ฮะเรียบร้อยแม่งเปิดมาแม่งเอ็กซ์เรย์เต็มๆเดธโซนมันคืออะไรครับแอดพาสีตัวละครทุกตัวจะปิดการทำงานหมดเลยครับน้ำแข็งกัดฟ้าด้วยนะน้ำแข็งกัดเล่นกูแล้วน้ำแข็งกัดตื่นด้วยนะทีนี้โดนเอ็กซเรย์แล้วแหละนั่นไงช่วงเฮ้ยจะเกือบชนะได้นะไม่น่าเชื่อปกติแม่งต้องร่วงแต่ตัวแรกแล้วความชิบหายมาเยือนแล้วโดนมันปลาเคียวใส่ตายแล้วตีนมันกัดตาบอดด้วยแล้วโดนนั่นน่ะลูกน้องมันมาแอดว่าไนท์เมดกับคลาสสิกระดับยากอันไหนยากกว่ากันครับแอดไนท์แมร์กับคลาสสิกไนท์แมร์ไอหอที่ในหออันนี้มันเป็นหอยากเลยนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าเป็นหอยากนะความจริงมันเป็นหอยากนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนรู้สึกมันจะมีหอไนท์แมร์ทั้งหอง่ายกับหอยากนะหอไนท์แมร์ง่ายมันจะเป็นสีออกเขียวๆออกเหลืองแต่วันนี้มันออกเหลืองเลยหอเนี้ยผู้พัฒนาลิงแปะไว้เขาน่าจะไม่อยากแตกตัวละครฮาโลวีนหลายๆรอบไหมเขาเลยเอามาแค่หอเดียวไปเฟสที่เดียวเห็นมันก็เจสันก็ได้ก็ได้เฟสอย่างนั้นไม่แจกตัวไม่เป็นไรครับแจกเกียร์ให้ผมก็พอครับมีตัวดีมาแล้วกิโลเท่านี้ไปก่อนละกันนะเจ๊ติดหลอดไปก่อนเลยพรุ่งนี้ตอนเช้าหวังว่าผมคงไม่แพ้ตั้งแต่เริ่มเดี๋ยวมานะครับสักครู่นึงครับกดหน้าคลาสสิกนะพี่วอนคุณเอกไม่ได้อัพไอสกอร์มาแน่เลยแม่งเลือดไหลอยู่2วิแม่งหมดแล้ว
วันไหนแอดไอ้ยูสปาวอ่ะยูสองไงใช่มันตัวอัพมานะอัพมาแค่สองขั้นนะฉันผิดเองช่วงไม่ถูกเลยค่ะหืมโชคดีมากนะมึงผมลาวนี่ไปก่อนเลยอะไรนะครับมันขึ้นชีพเพราะเกียร์อะไรก็เกียร์คุกกี้นั่นไงไอ้มือเทมเมอร์นะอืมอร่อยเลยก็ลาคาสิกนั่นแหละไอ้ฮิวสปาก็ลาคาสิกแหละแค่ถอดหัวออกโอ้โหใกล้ขนาดนี้ยังไงก็โดนสิใครจะออกมาทันไหมเนี่ยทันจ้วงจ้วงโอ้ยเอาก่อนเอาก่อนสองวิสองวิทนก่อนสองวิสองวิโอเคสังหารใช้ไปก่อนเลยใช้ไปก่อนเลยให้มันใช้เอ็กซ์เรย์ไปเถอะตัวเนี้ยโอ้โหหมุนตัวยอมยอมเดมอนแบทไปก่อนโอ้โหแทบแตกตีไปเลย1-1แล้ว1-1แล้วจังหวะนี้มีได้เสียแล้วเสียหนึ่งเสียสองตังคุณสมุนมันหายแล้วคุณเพิ่งหายเมื่อกี้สิบวิสิบวิสิบวิสนี่ไงเอาก่อนเคาน์เตอร์โคเตอร์เดมอนแบทเรียบร้อยทานเถอะนี่คือว่าทานแน่ๆเลยโอ้แม่งเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทำไมทำไมกูต้องมาเล่นให้คนอื่นได้วะพี่โอ้เราผ่านเพราะเรามีกระสอบทรายตัวนึงอะหัวไฟอะเออแม่งตัวเดียวแม่งไม่น่าเชื่อเอ้ยนี่คุณเอกแม่งฟิลมีแค่สกอร์แม่งแบกตัวเดียวแม่งผ่านเฉยอยากเข้ามาคุยกับแอดจังเลยครับเดี๋ยวโดนคุณเอกใช้วิชาด้านมืดจัดการเดี๋ยวผมไม่เคยเป็นคนแบบนั้นเอ๊ะผมไม่เคยเขานั่งเข้าสู่ได้ผู้หญิงเป็นตัวเขาคือนักเตะผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นโอ้โหมาแล้วแข็งใสแม่งมาทุกรอบไอ้สาวเมืองนี่โคตรน่าเกลียดเลยอะคอมออนเหมือนเรื่องพีเตอร์อโนกันเรียกพีเตอร์คอมออนมาดิมึงมาฆ่ากูดิสักพักมันพีเตอร์มันเดินเลี้ยวอ่ะโอ้โหสบายแก๊สครับมันเกียร์ได้ไหมที่ว่ามันโดนแช่แข็งครับมันมีเกียร์ประเภทกันฟีดได้ครับแต่มันเป็นเกียร์หอชิลิลิวอ่ะเอ้ยหอนั่นน่ะลินเควอ่ะจริงๆไอ้พวกนุ๊บไม่ใช่นุ๊บดิสโมกอ่ะแก้ได้ตอนนี้ปัญหาคือมันติดที่บัดดี้บอมเนี่ยบัดดี้บอมมันลดเลือดเราไปเรื่อยๆต่อให้อีกฝั่งไม่ได้ตีเราอะเฮ้ยอาจจะชนะได้ก็ได้นะมันอยู่ในโหมดบัฟไหมครับแอดใช่ครับรอให้แข่งมาผมต้องแข่งมาดีเข้า 80,000 เลยต้องรอให้แข่งมาขับเบาขับเบาขับเบาโอ้เอ็กซ์เรย์ระยะไกลนี่หว่าแม่งกระโดดใส่หน้ากูระยะไกลขนาดนี้คงกระโดดไม่โดนหรอกเนี่ยแค่กระโดดโดนไม่โดนมึงเฮ้ยโดนเจ็บโดนนะต้องเรียกหมุนตัวเลยต้องเรียกหมุนตัวมันปวดหัวก่อนไงโอ้ยกระโดดไม่ไหวแล้วขอหยุดก่อนแล้วกันเฉยเลยยอดมากครับแอสผมคาราวะถ้าคุณเอกเล่นคงจะแตกไปนานนะไปหาพี่โอที่บ้านซิแล้วก็ไปกราบพี่เขาเลยเขาเรียกว่าลองตีเอาชิบหายแล้วเนี่ยแตกมีไงพี่โอเนี่ยไอ้ลุงอโนชาวาชินิก้าเนี่ยคุณลุงเนี่ยถ้าดูสั่งรับชายครับถ้าดูจะให้เขาบ้านลุงแอนต่อมาพอดีเมื่อกี้ทนไว้ก่อนนะคาร์บาวไอ้นี่มาแล้วถ่วงไว้ก่อน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 นะนี่ไงเอาไปก่อนเลยลุงแม่งใช้หักกระดูกกับมันก็ไม่ได้ตัวนี้
ไม่ล่างดาบกินข้อแขนขาดเลยวะเอ้ยต้องกระดกมันโชว์ไงว่ามันแข็งแกร่งเอาซองอย่างเดียวเลยโอ้โหเลือดตั้ง 500,000 โดนสกอร์เปียนตอนนี้ไม่ติดสตอร์มไอ้หุ่นโอ้โหแม่งชิวขึ้นแขกรับเทจะฆ่าเขียนความชิบหายไม่เยือนแล้วไงไกลขนาดนี้หยิบได้ปะเนี่ยไกลขนาดนี้น่าจะไม่ได้ผมว่าแหมแม่งเสือกฉลาดแม่งไม่ยอมขยับด้วยเอาดิเองกูอยู่อย่างเงี้ยมึงไม่ขยับกูไม่ขยับอ่ะ15วิไงบอสแหมทนไม่ไหวทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนตัวมันรู้อ่ะรู้เยอะเหนื่อยละกูขอแป๊บมันทำเป็นรู้ดีไงมึงไม่ขยับกูก็ไม่ขยับอ่ะเอาดิปิดไฟเมื่อกี้ปัญหามันลดเอ้าเฮ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกเอ็กซเรย์มาอีกแล้วกระเป๋านี่แม่งแก้ทางได้เยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหใช้ท่า1ฟรีเอ้าเฮ้ยโดนแน่วะมึงตีนไม่หนักวะเนี่ยเฮ้ยไปวดอากาศนี่เฮ้ยมันใช้โปมใช้โปเฮ้ยแย่แม่งโปเป็นโอ้ยชิบหายแล้วก็ฝูงมายากลมานะโอ้แม่งเอ้ยไอ้ตอนนี้เคสเวนเป็นเพราะมึงตัวเดียวเลยแม่งตีนมันยาวชิบหายเมื่อกี้คุณเอกต้องไปเผชิญโชคด่านเดียวเองแล้วแหละโอ้แอดเล่นจนอันเนี้ยได้อ่ะบอกแล้วอยู่ในมือแอดมินยังไงมันก็ต้องผ่านไม่ผ่านวันนี้กูต้องผ่านวันหน้า